สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องของภริมาพริมนะคะเนื่องจากมีคนบอกว่าอยากให้เปิดกลุ่มน้ำหอมว่าพริมใช้อะไรบ้างนะคะคน2กลิ่นนี้แนะนำมากรับรองว่าโดนตกแน่นอนกลิตเตอร์แน่นสุดๆหอมมากวันที่แต่งตัวเท่ๆก็จะฉีดแบบนี้นะคะจากนะคะในรูมทัวร์คลิปของเรานะคะได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็เราได้ subscribe ถึง 10,000 คนกันแล้วเย้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พริมด้วยนะคะส่วนคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดกลุ่มน้ำหอมกันเนื่องจากมีคนคอมเมนต์มาใต้คลิปรูมทัวร์นั่นเองนะคะว่าอยากเห็นพริมเปิดกลุ่มน้ำหอมนะคะเดี๋ยวพริมก็จะมาเปิดให้ดูกันเลยว่าทุกวันนี้พริมใช้น้ำหอมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ชั้นวางน้ำหอมกันก่อนเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าพิมอะธรรมชาติเป็นคนชอบน้ำหอมกลิ่นยูนิเซ็กซ์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยออกผู้หญิงเท่าไหร่แต่ว่าจะมีบางตัวอย่างเช่น2ตัวนี้นะคะคือโปรดปรานมากราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าตัวนี้จะกลิ่นออกเหมือนแบบผู้หญิงอ่อนหวานหน่อยนะคะแต่อันนี้จะดูแมนแล้วก็ดูเฟรชขึ้นมานิดนึงไม่ได้ถึงกับแมนหรอกแต่ก็คือยังเป็นผู้หญิงดูน่าค้นหาทุกคน2กลิ่นนี้แนะนำมากลองไปดมที่เคาน์เตอร์เขาได้รับรองว่าโดนตกแน่นอนส่วนตัวนี้นะคะก็คือหอมมากๆเหมือนกันเป็นออยล์ผสมกลิตเตอร์ของ Tom Ford นะคะก็คือเวลาไปงานเราสามารถฉีดตามตัวแล้วก็เป็นน้ำหอมไปในตัวได้ด้วยนะคะแล้วก็กลิตเตอร์เขาก็ค่อนข้างโอเคนะเดี๋ยวฉีดให้ดูคือฉีดออกมาเขาจะมีความแบบเป็นน้ำมันเป็นออยล์ทาตัวไปด้วยนะคะเป็นแบบครีมบำรุงอะไรเงี้ยก็จะได้ความมันวาวเหมือนถ้าสมมติว่าไปบีชปาร์ตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออยากให้ผิวดูชุ่มชื่นหน่อยก็ตัวนี้จะแนะนำแต่เรามีอีกตัวมาแนะนำทุกคน Fenty Beauty ค่ะตัวนี้คือวาวพุ่งยันจักรวาลตัวนี้เนื้อหอมเหมือนกันแต่ว่าเนื้อเขาจะออกเป็นครีมนะคะแล้วก็กลิตเตอร์ทุกคนแน่นมากแน่นแบบแน่นสุดๆแน่นจริงๆตัวนี้แนะนำแล้วก็พิมพ์ซื้อเป็นสีเบอร์2มั้งนะเขาน่าจะมี3สีแบบขาวชมพูแล้วก็ออกสีนี้นะคะเดี๋ยวทามาให้ดูเนื้อครีมเขาจะออกมาเป็นแบบเป็นเจลอย่างเงี้ยทุกคนแต่พอเกลี่ยแล้วนั้นดูเม็ดสีสิทุกคนมันจึ้งมากถ้าเปรียบเทียบกับออยล์ของ Tom Ford ออยล์ของ Tom Ford ก็จะมีความเป็นธรรมชาติกว่าหน่อยนะคะแต่ถ้าไปอยากไปงานปาร์ตี้แบบผิวแบบวาวเลยก็ Fenty ค่ะนะนานจริงๆเราใช้แค่นิดเดียวเลยนะแล้วก็เกลี่ยเอาทั่วตัวก็ได้เหมือนกันก็จะได้แบบลุคที่ธรรมชาติกว่านะคะอันนี้บางทีบางคนเขาแอบเอามาแบบแต้มตรงโหนกแก้มอะไรอย่างงี้ก็ได้ต่อมานะคะของ Jo Malone นะคะส่วนตัวพิมชอบเนี่ย Poppy Ballet ที่เขาเพิ่งออกมาใหม่นะคะก็จะออกเป็นแบบหอมละมุนนะคะดูแบบออกธรรมชาติหน่อยๆเหมาะกับการไปวิ่งเล่นในทุ่งหญ้าและสายลมตัวนี้ก็ดีแนะนำพิมมีเป็นตัวแบบชาวเวอร์เจลด้วยตัวนี้ส่วนตัวนี้จะออกเป็นแบบมัสคูลินหน่อยอะไม่อันนี้ตัวเนี้ยแมนเลยอะเพราะว่าขโมยของพ่อมานะตัวนี้ก็ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นผู้ชายมากก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะแต่ว่าส่วนตัวพิมว่าก็ถ้าเป็นวันที่แต่งตัวเท่ๆก็จะฉีดแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อมานะคะของเบอร์เบอรี่นะคะจริงๆเป็นคนไม่ได้ชอบกลิ่นหวานเลี่ยนเลยแต่ตัวเนี้ยจะออกแบบฟรุตตี้หน่อยซึ่งพิมรู้สึกว่าพอฉีดแล้วอะมันติดอยู่กับตัวได้ค่อนข้างนานอะทุกคนเป็นกลิ่นที่น่าจดจำไม่รู้ทำไมลองไปฉีดดูนะพิมว่าเป็นอีกกลิ่นนึงที่น่าสนใจแล้วก็เอ้ยดูเป็นผู้หญิงสนุกอะไรเงี้ยโคเอก็คือใช้มานานมากแล้วดูสีกระปุกดำแล้วแต่ว่ายังใช้ไม่หมดเลยตัวนี้กลิ่นค่อนข้างจะแรงถ้าวันไหนรู้สึกว่าอยากให้มันแบบน้ำหอมอยู่ติดนานๆก็ตัวนี้เลยแนะนำกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ดูแบบดูเป็นคุณหนูไฮโซที่เพราะว่าไงแบบชิคๆอ่ะเออตัวนี้ให้อารมณ์นี้มาประมาณนี้มากส่วนตัวนี้นะคะตัวที่3ของ Jo Malone นั่นเองนะคะ English Pear and Freesia นะคะตัวนี้เนี่ยพิมพ์ได้มาเป็นของขวัญวันเกิดก็คือปกติเนี่ยตัว Jo Malone อ่ะเขาจะมีตัวซิกเนเจอร์ก็คือเป็น English Pear ใช่ไหมแต่นี่น่าจะเป็น Special Edition ที่ออกมาเป็น And Freesia ออกมานะคะก็กลิ่นเขาค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์น่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของคนที่ชอบ Jo Malone เลยแหละส่วนตัวพิมก็ชอบตัวนี้มากก็คือใช้ได้ทุกวันแล้วก็ไม่เบื่อเลยนะคะแล้วมันก็กลิ่นไม่เลี่ยนเกินไปไม่หวานเกินไปพิมว่าใครที่เริ่มใช้น้ำหอมอะตัวนี้พิมแนะนำนะคะเพราะว่าน่าจะชอบทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เหมาะกับทุกสภาพอากาศแล้วก็กลิ่นติดค่อนข้างดีด้วยค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนก็แล้วแต่วันไปว่าเราจะไปไหนแต่พิมว่าจริงๆ first impression ของพิมนะถ้าพิมจะแบบชอบใครสักคนนึงมันมาจากกลิ่นตัวอย่างแรกเลยไม่รู้ว่าแบบเป็นคนเดียวหรือเปล่าแต่พิมรู้สึกว่าเวลาแบบถ้าเจอใครแล้วแบบกินตัวหอมๆเงี้ยพิมจะแบบเฮ้ย
คนนี้น่าสนใจคนนี้รสนิยมดีอะหรือว่ายิ่งถ้าผู้ชายใช้น้ำหอมแบบแนวเก๋ๆที่พิมชอบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะพิมชอบยี่ห้ออะไรนะจำชื่อยี่ห้อไม่ได้แต่ว่าเนี่ยถ้าใครฉีดกลิ่นนี้ปุ๊บจะรู้สึกของผู้ชายคนนี้แบบน่าสนใจอ่ะหรือแบบว่าดูเนี๊ยบดูมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยก็คือพี่ว่าน้ำหอมก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มเสน่ห์ความน่าสนใจเพิ่มบุคลิกภาพที่ดูดีให้กับตัวเราเองนะคะอ้อแล้วก็มีตัวนึงค่ะที่พี่อยากจะแนะนำอาจจะไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่น้ำหอมซะทีเดียวแต่ว่าก็ส่งกลิ่นหอมเหมือนกันก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้จะบอกว่าแนะนำมากทุกคนมันจะเป็นสเปรย์ฉีดผมค่ะให้มีกลิ่นหอมซึ่งบางคนอาจจะมองข้ามจุดนี้ไปแต่ว่าพิมไปเจอตัวนี้มาแล้วก็เลิฟมากๆตัวนี้ยี่ห้อเควินเมอร์ฟี่ค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พิมใช้สระผมอยู่ในช่วงนี้นะคะแล้วก็เลิฟมันมากๆเพราะว่า1โปรดักต์เขาอะเป็นออร์แกนิกหมายถึงว่าตัวผลิตภัณฑ์เขาอะนะคะตัวแพคเกจจิ้งก็คือเป็นแบบรักโลกสามารถเอาไปรีไซเคิลได้ทุกอย่างและไม่ทดลองกับสัตว์ก็เลยแบบเลิฟมากแล้วที่สำคัญกลิ่นก็คือมีความแบบชิคอะทุกคนมีความแบบเก๋น่าสนใจเลยแล้วก็ตัวเนี้ยที่ความน่ารักของเขาก็คือมันมีกิตเตอร์อะเป็นกิตเตอร์แบบเนี้ยอยู่ข้างในผสมเป็นแบบฉีดออยล์บำรุงแล้วก็เขาเขียนว่า repairing shine mist นะคะตัวนี้ชื่อรุ่น shimmer shine นะคะก็คือเวลาก่อนใช้ก็ต้องเขย่านิดนึงเพราะว่าก้นๆเขาจะมีเหมือนเป็นกิตเตอร์อยู่ข้างก้นๆเนี้ยทุกคนแล้วก็เขย่าใช่ไหมแล้วเราก็จะฉีดลงที่ผมอะไรเงี้ยหอมมากหอมจริงคือพิมจะใช้แชมพูที่มันไม่ค่อยมีกลิ่นเพราะว่าจะใช้เป็นแบบออร์แกนิกใช่ไหมคะมีช่วงที่แบบผมร่วงเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราใช้สารเคมีเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยพิมก็เลยกลับมาใช้ยาสระผมแบบเป็นออร์แกนิกการเป็นออร์แกนิกเนี่ยมันก็ดีแต่ว่ามันก็มีข้อเสียก็คือทำให้ผมแห้งแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นติดอะไรเงี้ยซึ่งบางแชมพูถ้าไม่ได้ออร์แกนิกมามันก็จะมีกลิ่นแล้วก็มีความลื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็เลยมาใช้ตัวเนี้ยแก้ปัญหาในการเพิ่มกลิ่นให้มันหอมเข้าไปนะคะแล้วก็มันก็อยู่ติดนะทุกคนแล้วมันก็หอมมากอยากให้ทุกคนไปลองนะคะมันจะมีกลิตเตอร์หลายสีมากสีม่วงสีเงินแล้วก็สีนี้และสีนี้น่าจะเป็นเหมาะกับคนผมสีออกดำๆแล้วมันก็จะมีแบบเวลาโดนแดดมันก็จะแบบเงาๆนิดนึงแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะมองไม่เห็นขนาดนั้นนี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งน้ำหอมที่พิมพ์แนะนำนะคะแต่เป็นน้ำหอมสำหรับผมนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ผมมันหรือว่าหัวรีบซึ่งเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆนะคะยังไงก็ไปลองดูนะคะตัวนี้ค่ะทั้งหมดเป็นไงคะชอบกันบ้างไหมคะหรือถ้าใครมีน้ำหอมตัวไหนน่าสนใจแล้วแบบน่าจะถูกจริตพิมพ์ยังไงก็มาคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะเดี๋ยวพิมจะไปอ่านแล้วก็ไปตอบทุกท่านเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากเลยค่ะที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายลืมไปแล้วก็สำหรับใครที่กำลังรอคลิปสกินแคร์รูทีนพิมนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe รอไว้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพิมจะทำลงให้ช่องนี้แน่นอนค่ะในเร็วๆนี้ด้วย